พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัย,ยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2562สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงระบัดในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นของราชของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างยิ่งเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระนานมัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรมรกโกประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมบนพื้นฐานแห่งความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีตต่อการเสมอมา ม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาทประเทศของเราจะสามารถร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศให้กระชับแน่นแฟนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่ 30: 30กระกฎาคม2 5 6 2 สมเด็จพระราชาธิบดีสุรตานอับดุลละเรีย,ยตุด,ดินอันมุตตาฟาบิลละชาอิบนีอันมาฮุมสุรตานฮาจีอามัชะอันมุตตาอินบิลละสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16กรุงกัวลาลัมเปอร์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและด้วยความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระกระเสมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซียหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีร่วมกันซึ่งช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมาอย่างยาวนานจะเอื้ออํานวยให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือกันในกิจการทุกๆด้านต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา14นาฬิกา3นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสรปทุมสทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา,า2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา,า2561รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งแต่วันที่1 3กุมภาพันธ์2561ถึง30มิถุนายน2562รายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและช่างฝีมือในวังชายงบประมาณปีการศึกษา2562แผนปฏิบัติการปีการศึกษา2562โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งขึ้นมาปี2525 25. สังกัดสํานักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรรุงเทพมน ah ค เปิดสอนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมมาศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน836คนเวลา1 7บเิหนาทีสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอย่างศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงานตราน,นุกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่14ประจำปี2562ในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศก,การประกวดเส้นไหมผ้าไหมตราน,นุกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2562ผู้ชนะเลิศก,การประกวดผ้าไหมอาเซียนและผลงานทายาทหมอนไหมรวม28รางวัล ดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดไหมไทยมรดกของแผ่นดินระหว่งางวันที่30กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งสืบสารและให้ความสำคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนไหมไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เครื่อหมายรับรองผ้าไหมสัญ,ญลักษณ์ตรานกยุงพระราชฐานทั้ง4ชนิดได้แก่นกยุงสีทองนกยุงสีเงินนกยุงสีน้ำเงินและนกยุงสีเขียวเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบกระบวนการผลิตและเป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นผ้าไหมที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระบวนการผลิตผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานนิทรรศการการย้อมสีธรรมชาติการตรวจสอบผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานด้วยการสแกนค r อาโค้ดการจัดแสดงภาพกลุ่มชาติพันธุ์ภาโบราณราชสำนักผ้าถมัดหมี่ภูไทผ้าแพรว่าผลงานวิจัยด้านหมอนไหมและการจัดแสดงผลงานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมหมอนไหมและหน่วยงานอื่นๆ